มีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะคะทราบไหมคะว่าปัจจุบันมีนักศึกษาพิการสามารถเข้าเรียนร่วมในมหาวิทยาลัยนะคะเป็นจำนวนเยอะมากแต่ท่านเชื่อไหมคะเมื่อ20ปีที่แล้วมีมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาพิการเข้าไปเรียนร่วมไม่ถึง10มหาวิทยาลัยแต่ปัจจุบันจากเลข10นะคะกลายเป็นเหมือนกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้เลยค่ะ147มหาวิทยาลัยคำถามก็คือเขาทำได้ยังไงทำไมมหาวิทยาลัยถึงเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าไปเรียนร่วมเขามีตัวช่วยค่ะและตัวช่วยนะคะก็คือ DSS ค่ะ Disability Support Services เป็นศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้ง147มหาวิทยาลัยงานต่อไปที่เราจะทำคือเราจะโคลนนิ่ง DSSไปไว้ที่สถานประกอบการค่ะคำถามเหมือนกันเลยว่าทำไมสถานประกอบการไม่อยากรับผู้พิการเข้าไปทำงานที่นั่นเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือผู้พิการอย่างไรผู้พิการจะทำงานร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างไรนั่นคือโจทย์ของเราและโซลูชันก็คือเราจะมีหน่วยงานตัวนั้นชื่อว่า DSD เข้าไปช่วยสถานประกอบการค่ะหน่วยงานนี้นะคะ Disability Supportand development ค่ะจะทำหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนาคนพิการในสถานประกอบการนั้นๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขค่ะทาร์เก็ตของเรานะคะก็อย่างที่ทราบดีนะคะแรกนะคะทาร์เก็ตก็คือผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยรับมาตรา33หรือว่ายังไม่กล้าที่จะรับมาตรา33เข้าไปทำงานทาร์เก็ตอีกกลุ่มนึงก็คือผู้พิการที่ใฝ่ฝันและอยากไปทำงานในองค์กรเอกชนผ่านมาตรา33เราจะทำสองกลุ่มนี้มาเจอกันเพื่อเราคิดว่า impact ที่เกิดขึ้นเรามั่นใจอย่างแน่นอนว่ามี impact เกิดขึ้นแน่นอนคือต่อไปนี้บริษัทเอกชนส่วนใหญ่จะจ้างงานคนพิการผ่านมาตรา33มากขึ้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่ารายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการของเราทำอะไรได้บ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าหน่วยงานนี้ที่เราเรียกกันว่า DSD จะมาช่วยสถานประกอบการตอบโจทย์ยังไงในการจ้างผู้พิการมาตรา33นะครับเรายกตัวอย่างบริษัทนี้ DSD มีหน่วยงานโทษนะครับมีหน่วยงาน DSD เข้ามาอยู่ในสถานประกอบการทำอะไรให้นะครับก็คือเราจะรับผู้พิการเข้ามาทำงานโดยมี DSD เป็นผู้ดูแลในงาน DSD ตรงนี้ช่วยอะไรสถานประกอบการนะครับเราก็จะมีไทม์ไลน์ให้ชมนะครับก็คือตั้งแต่เรื่องของหาความร่วมมือนะครับแล้วก็เตรียมผู้พิการก่อนที่จะเข้ามาตรา33เรามีภาคีเยอะแยะจากที่เราพูดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคเอกชนหน่วยงานมูลนิธิต่างๆที่ดูแลผู้พิการรวมถึงสถาบันการศึกษาที่รับนักศึกษาที่เป็นผู้พิการเข้าไปเรียนนะครับเรามีการเตรียมยกตัวอย่างเช่นเราลงไปทำความร่วมมือเราไปดีไซน์ในเรื่องของลักษณะงานที่จะเหมาะสมกับผู้พิการให้เขามีการฝึกฝนก่อนที่จะเข้าประกอบมาเป็นพนักงานในมาตรา33เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเรารับเข้ามาก็จะเข้าไปในส่วนของแอคชั่นเข้ามาในระบบมาตรา33ในบริษัทหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสร้างเสริมศักยภาพประสิทธิภาพดีไซน์จ็อบงานดีไซน์ต่างๆพัฒนาผู้พิการหน่วยงานนี้จะดูแลโดยตรงเลยเสร็จแล้วเขาก็จะส่งผู้พิการที่เรารับเข้ามาไปทำงานหน่วยงานนั้นไปทำงานหน่วยงานนี้สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆให้สามารถทำงานร่วมกับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนระหว่างผู้พิการกับพนักงานทั่วไปให้สามารถทำงานกันได้เพราะฉะนั้นก็จะเกิดความสุขนะครับในการทำงานร่วมกันรวมถึงหน่วยงานนี้นะครับจะต้องทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินฟราต่างๆก็คือโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกสุขดิบทุกเรื่องนะครับให้กับผู้พิการที่เข้ามาทำงานรวมถึงสื่อต่างๆที่จะใช้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการพัฒนาเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆรวมถึง develop มีหลักสูตรเทรนนิ่งให้ชัดเจนเลยสำหรับผู้พิการคนที่ทำในหน่วยงาน DSD ตรงนี้ต้องมีความรู้นิดนึงนะครับตรงนั้นเรายังไม่ต้องไปสนใจแต่สามารถว่ามีหน่วยงาน DSD ตรงนี้ตอบโจทย์ให้กับองค์กรได้นะครับสุดท้ายแล้วเราจะไปติดตามผลกันเราจะทำอะไรบ้างนอกจากทำเซอร์เวย์แล้วเราอาจจะทำเรื่องของ360องศาในการที่จะสำรวจเพื่อเอาผลมาว่าสามารถทำงานได้ไหมดีไหมโครงการนี้ดีไหมนะครับนั่นคือหน่วยงาน DSD ที่จะเกิดขึ้นนะครับมี follow up สุดท้ายนะครับเราหวังอะไรกับตรงนี้สิ่งแรกเลยก็คือช่วยสถานประกอบการลดค่าใช้จ่ายตัวเลขที่โชว์ตรงนี้เราสมมติฐานขึ้นมาจากผู้พิการประมาณ10คนหักแท็กได้ 200%
สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้รวมถึงสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กรเป็นโมเดลให้กับสถานประกอบการอื่นในการที่จะทำนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาเป๊ะมากเลยนะฮะสุดยอดนะคะหมดเวลาพอดิบพอดีเลยนะฮะเอ้าเรามาฟังคอมเมนต์จากคอมเมนเตอร์กันหน่อยดีกว่านะแต่ละท่านมีใครอยากจะเชิญเลยครับนี่ขออนุญาตครับแย่งพูดอยู่คนเดียวคือประเด็นผมฟังดูดีนะผมชอบนะครับเยี่ยมนะผมฝากนิดเดียว DSD เลือกคนมาเป็น DSD เนี่ยสำคัญเลยนะใจต้องมานะจิตต้องมองความเท่าเทียมมองความเสมอภาคมองจิตเป็นกุศลความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่ DSD แต่จะเป็นอุปสรรคหรือไม่ก็อยู่ที่ DSD เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็น DSD เนี่ยสำคัญมากนะครับเมื่อกี้กำลังเรื่องเล็กเลยว่าเลือกพระมาดีไหมอันนี้ใหญ่เล่นนะครับขออนุญาตนิดนึงได้ไหมครับคนที่ทำ DSD ก็น่าจะเป็นผู้พิการที่จะมาทำตรงนี้จะเข้าใจได้ดีมากที่สุดขอบคุณมากครับเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะฮะกลไกสำคัญคนทำงานก็สำคัญเหมือนกันนะคะมีเพิ่มเติมไหมคะทางคอมเมนเตอร์เจอเลยครับครับผมก็เห็นด้วยนะครับกับ DSD ก็คือ DSD เนี่ยควรจะต้องเข้าใจบริบทของคนพิการเพราะว่าถ้าเข้าใจบริบทของคนพิการแล้วเนี่ยการที่หน่วยงานจะรับคนพิการเข้ามาทำงานเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายเลยครับ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 ขอบคุณขอบคุณครับสักหน่อยไหมฮะ เดี๋ยวจะได้ยินเสียงยังไม่ครบครับเชิญครับได้ครับก็จริงๆแล้วด้วยผมเองเป็นตัวแทนของกสิกรนะครับอยู่ภายใต้ดีไซน์ดีพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งเราทำงานทางด้านของ user experience นะครับทีนี้ในฐานะของผู้พิการที่จะเข้าไปช่วยในการที่จะสนับสนุนหรือว่าช่วยในเชิงของออกแบบประสบการณ์ของผู้คนเนี่ยแน่นอนที่สุดผู้พิการเนี่ยไม่ได้รวมถึงแค่บุคคลที่เป็นผู้พิการอย่างเดียวแต่เรารวมถึงผู้ที่ผู้สูงอายุด้วยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำความเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วในเชิงของประสบการณ์ของคนที่อยู่บนหน้าจอเพราะเดี๋ยวนี้คนก็ใช้หน้าจอกันเยอะเนาะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเองจะพัฒนาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมมองเห็นภาพว่าในเชิงของ Digital Experience เนี่ยจริงๆแล้วผู้พิการมีบทบาทเยอะเราเองในฐานะที่เป็นบริษัทนะครับเราก็ให้ความสำคัญในเชิงของ Accessibility เนาะว่าคนจะเข้าถึงในการใช้บริการบางสิ่งบางอย่างเนี่ยควรที่จะต้องสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนโดยทั่วไปเราให้ความสำคัญของคนเป็นหลักเนี่ยครับครับเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ผู้พิการจริงแล้วช่วยคอนทริบิวได้เยอะเลยครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับคอมเมนเตอร์ของเราด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียงสะท้อนจากในฮอมีไม่เอ่ยทางไหนคะทางนู้นนั้นเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับวันนี้มาในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการแล้วกันนะครับครับพอดีมีความสนใจอยู่แล้วก็อยากจะขอทราบลงรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับว่า DSD ใช่ไหมครับตัวเนี้ยเห็นว่าจะต้องไปอยู่ที่สถานประกอบการนะครับได้คำนึงถึงเรื่องของตัว cost analysis ไหมครับว่ามันจะไปอยู่กับใครนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็คนพิการที่มาตรงนั้นอ่ะสามารถที่จะเชื่อมโยงการจ้างงานคนพิการจะมาตรา35หรือมาตรา33ก็ตามนะครับแต่ตัว DSD การบริหารเนี่ยครับคอสอยู่ที่ใครครับอยู่ที่สถานประกอบการเลยครับครับหน่วยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการนะครับเพื่อช่วยสถานประกอบการในการจ้างมาตรา33ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการตรงนี้อยู่ภายใต้โครงสร้างอะไรคะ HR หรือเปล่าตรงนั้นต้องไปอยู่ที่การบริการการบริหารจัดการครับแต่หลักๆแล้วทุกคนก็จะมองว่าอยู่ที่HR ส่วนใหญ่เพราะต้องทำงานคู่กันแต่จริงๆแล้วไม่ต้องอยู่ตรงนั้นก็ได้นะครับจะเป็นอิสระขึ้นกับใครก็ได้แต่ขอให้สามารถทำงานในเรื่องของดูแลผู้พิการให้ทำงานอย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับสถานประกอบการผมเชื่อว่าสถานประกอบการต้องการตรงนั้นค่ะสุดยอดสุดยอดนะคะ